โอเคครับก็ในคลิปมาต่อนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาอินโทรให้ฟังนิดหนึ่งว่าOdoo เนี่ยนะครับมันคือ ERP ใช่ไหมแล้วซอฟต์แวร์ ERP คืออะไรเอาล่ะผมจะไม่เปิดสไลด์นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียเวลานะครับผมจะอธิบายง่ายๆเลยในการใช้ Google เนี่ยแหละนะครับพูดแบบให้มันเคลียร์ง่ายๆถ้าเกิดเราเสิร์ชคำว่า ERP นะครับก่อนแล้วกันว่า ERP คืออะไรนะครับก็ผมอาจจะพิมพ์คำว่า ERP ซอฟต์แวร์แล้วก็ผมจะหารูปแล้วกันแล้วอธิบายให้ฟังเลยนะครับก็ค้นหารูปเอาล่ะผมอาจจะจิ้มไปที่เจ้าตัวรูปประเภทพวกนี้แล้วกันนะครับโอเค ERP เบื้องต้นก่อนนะครับเราก็จะเจอคำว่า ERP E ย่อมาจากนะครับ Enterprise R ย่อมาจาก Resort นะครับ P ย่อมาจาก Planning หรือเขาเรียก Enterprise Resort Planning นะครับเราเติมคำว่าซอฟต์แวร์ก็คือเป็นง่ายเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการบริหารนะครับเขาเรียกว่าทรัพยากรภายในองค์กรเวลาเราพูดคำว่าทรัพยากรเนี่ยภายในองค์กรเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่คนมันจะเป็นเรื่องเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรด้วยคนด้วยนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าลูกค้านะครับรวมถึงอะไรครับซัพพลายเออร์นะซับคอนแทรคของเราทุกอย่างเลยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับคำว่าในอดีตผมก็คือก่อนปี 2000 เนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาต้องการจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนมาก ERP เนี่ยมันจะเกิดมาจากเรื่องของพวกฝ่ายการผลิตพวก manufacturing ซึ่งกระบวนการในการผลิตมันซับซ้อนนะครับแล้วก็เขาเรียกความต้องการหรือ demand มันเริ่มเยอะขึ้นให้นึกภาพถึงพวกการผลิตตัวมือถือ iPhone แล้วกันซึ่งผลิตทีเนี่ยมันไม่ได้ผลิตทีแบบ10,000-20,000เครื่องมันผลิตกันทีเป็นล้านเครื่องเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกพนักงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ากันระดับหมื่นคนมันว่ากันทีระดับปัจจุบันที่ผมเช็คเนี่ยอย่างตัวฟ็อกคอนมั้งนะครับ200,000 กว่าคนเฉพาะพนักงานที่เป็นฝ่ายการผลิตนะฮะยังไม่รวมถึงพวกเซลล์อีกซึ่งมันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีซอฟต์แวร์นะครับที่จะมาช่วยบริหารการสื่อสารของการผลิตของคนนะครับของฝ่ายเอนจิเนียร์ของฝ่ายเซลล์ซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้การแชร์ข้อมูลนะครับสามารถแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านฐานข้อมูลก้อนเดียวนะครับซึ่งพูดง่ายๆคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเขาเรียกว่าใช้ซอฟต์แวร์ของใครของมันซึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแชร์ข้อมูลร่วมกันนั่นเองซึ่งนั่นแหละคือที่มาของ ERP ในโลก ERP เนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์หลายตัวนะครับเอาล่ะเราก็จะได้แก่พวก SAP เราจะเคยได้ยินมา SAP นะครับ Odoo ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ผมจะลองกดนี่แล้วกันผมก็จะว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่า choice นะครับหลาย choice เลยนะครับ SAP ก็เป็น ERP ซอฟต์แวร์ Odoo ก็เป็น ERP Microsoft Dynamics ก็ถือว่าเป็น ERP ซอฟต์แวร์นะครับมี Oracle อีกนะครับเพียบเลยนะครับเอาละแต่ Odoo เนี่ยที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ ERP ที่แตกต่างจากเจ้าอื่นนะครับก็คือ Odoo เนี่ยนะครับมันมี2เวอร์ชันก็คือเป็น Odoo ที่มีเวอร์ชัน Community นะครับกับ Odoo Enterprise นะครับOdoo เนี่ยเกิดมาทีหลังสุดเลยนะครับก็เพื่อมาแก้เพนพอยต์หรือปัญหาต่างๆที่ ERP เนี่ยเวอร์ชันเก่ามันมีก็คือ ERP อันเก่าๆมันสร้างมานานแล้วนะครับมันค่อนข้างจะใช้งานยากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจริงๆใช้งานยากเนี่ยมันก็ไม่เชิงหรอกนะครับแต่ว่าก็บางตัวก็ใช้งานยากนะครับเพราะมันทำมานานแล้วแต่ว่าที่แน่ๆคือมันแพงเวลาพูดถึงซอฟต์แวร์ ERP เนี่ยเราคุยกันทีหลักล้านนะครับหลักล้านนะครับหลายเส้นที่ต้องเสียให้แต่ละปีแล้วก็ไม่มีช้อยที่เป็นลักษณะของฟรีแต่ Odoo เนี่ยมาเขาเรียกว่าแข่งการตลาดในแง่ที่ว่าทำมา2เวอร์ชันก็คือมีเวอร์ชัน Community นะครับซึ่งก็คือโหลดได้ฟรีติดตั้งได้ฟรีใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับกับ Odoo Enterprise นะครับที่เราต้องเสียเงินในการที่เราจะได้อัปเกรดใช้ฟีเจอร์หรือใช้แอปบางอย่างที่มันเสริมขึ้นมานะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของแดชบอร์ดนะครับพวกหน้ารีพอร์ตที่เพิ่มเติมทำมันใช้งานง่ายรวมถึงการซัพพอร์ตนะครับในแง่ของการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับเอาล่ะมันจะมีรูปภาพนี้นะครับของทาง Odoo เองนะครับผมอาจจะลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของทาง Odoo เองกดเข้าไปนะ รู้สึกว่าจะมีรูปภาพนี้ที่เขาพยายามจะเปรียบเทียบนะครับว่าในกรณีเนี่ยนะครับเจ้าตัว Odoo เนี่ยมันมีจุดแข็งยังไงผมขออนุญาตซูมแล้วกันนะครับซูมก็เห็นว่าในเคสนี้เนี่ยนะครับโอ้ยโทษทีครับในเคสนี้นะเจ้าตัว Odoo เนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คืออะไรมันก็จะมีแกนของเขาเรียก business scope นะครับก็คือเป็นความสามารถนะครับจะเห็นว่าพวกแซ่พวกเนี่ยคลองตำแหน่งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบความสามารถน้อยลงมาอาจจะเป็นพวก Magento นะครับพวกนี้นะครับในขนาดแกนนี้ก็คือ user friendly นะครับก็คือใช้งานง่ายก็พูดง่ายคือแซ่เนี่ยเก่งจริงแต่ว่าใช้งานยากนะครับOdooเนี่ยมันก็พูดง่ายอารมณ์ขายของนะครับอารมณ์ขายของก็จะบอกโอ้ทั้งดีทั้งใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ถามว่าอย่างนั้นจริงไหมในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถามว่ามันตอบโจทย์บริบทของคนไทยไหมผมคิดว่าตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันมีเวอร์ชันฟรีให้เรานะส่วนพวกเนี้ยส่วนมากจะเป็นลักษณะเหมือนกับไม่ค่อยมีช้อยที่เป็น Open Source แต่ในอนาคตเนี่ยผมว่าน่าจะตามมาน่าจะแข่ง Odoo ด้วยการทำเวอร์ชันที่โหลดใช้งานฟรีแต่มีการรีมิตบางฟีเจอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะเกิดถามว่าแล้วไอ้เวอร์ชัน Community เนี่ยไอ้เวอร์ชันของฟรีเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมผมต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับว่าพูดง่ายคือจริงๆเนี่ยเวอร์ชัน Enterprise กับเวอร์ชัน Community นะครับที่เป็นของฟรีเนี่ยนะครับผมอาจจะเสิร์ชให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเจ้าตัว Odoo นะครับEnterprise นะครับ Enterprise แล้วก็ versus นะครับ Community นะเราก็จะหารูปกันก็มันก็จะมีตัวเปรียบเทียบนะครับผมก็อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วกันคลิกไปที่รูปนี้สักรูปหนึ่งแล้วกันซึ่งแน่นอนครับมันมีหลายมิติในการมองนะครับก็ผมขออนุญาตซูมแล้วกันนะครับOdoo เนี่ย Community เนี่ยคือฟรีนะครับ Enterprise คือเพจมันก็จะมีเรื่องของการ support ก็คือ Community Forum แน่นอน Community คือของฟรีนะครับก็แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของพวกเขาเรียกฟรีอัปเกรดคืออะไรอย่างเช่น Odoo เวอร์ชัน15กำลังจะมานะครับซึ่งถ้าเป็น Community เนี่ยการที่คุณจะอัปเกรดเปลี่ยนจาก14หรือ15คุณต้องทำเองนะครับก็ในเคสนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีใครมาซัพพอร์ตให้แต่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชัน Enterprise เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณมีข้อมูลอยู่ใน Enterprise นะครับทางเขาเรียกว่า Odoo เนี่ยเขาก็จะทำการเหมือนกับเปลี่ยนให้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันข้อมูลก็จะไปอยู่บนเวอร์ชันใหม่ให้ตัวเรามัดคืออารมณ์เหมือนกับเช้ามามีเวอร์ชันใหม่คุณก็ได้รับเวอร์ชันใหม่ไปเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายขนาดนั้นถ้าเกิดคุณใช้เวอร์ชัน Enterprise แล้วคุณก็มีการติดตั้งแอปนะครับที่อาจจะไม่ใช่แอปที่พัฒนาโดยทาง Odoo เองอาจจะพัฒนาโดยทีมพัฒนาของคุณเองนะครับหรือจ้างเขาหรือไปโหลดจากที่อื่นมาเขาเลยเป็น Third Party อะไรกันที่ไม่ได้ออกโดยทาง Odoo เองนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็อาจจะส่งผลทำให้เวลาที่มีเวอร์ชันใหม่มามันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีการมานั่งขอให้ทางเวนเดอร์ทำการเขาเรียกปรับแอปให้มันรองรับเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของเวลาเจอบั๊กเนี่ยถ้าเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยก็เขาก็ไม่มีคนที่จะมาเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันจะฟิกบั๊กในวัน2วันนี้ให้นะแต่ถ้าเกิด Enterprise เนี่ยมันแน่นอนเป็นบั๊กเนี่ยเราแจ้งไปเนี่ยเขาก็การันตีว่าเขาฟิกบั๊กให้นะครับก็ในเคสนี้ก็จะมานั้นแล้วก็มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตอบคำถามนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรง functional support เนี่ยทาง Odoo ก็จะมีให้แบบพื้นฐานนะครับแต่ว่าในเคสนี้เขากดกากบาทเนี่ยจริงๆก็คือมันแล้วแต่คำถามบางคำถามมันอาจจะยากเกินไปนะครับก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับEnterprise เนี่ยมันจะมี hosting กับ maintenance จริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีซอยย่อยอีกนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าอันนี้อาจจะไม่นั่นคือ Enterprise เนี่ยมันก็จะมีแบบที่เหมารวมค่า Hosting ด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาละในคลิปนี้เนี่ยน่าจะพอเห็นภาพว่าเจ้าตัว Odoo คือซอฟต์แวร์ ERP และซอฟต์แวร์ ERP คืออะไรก็คือสรุปอีกทีนะครับซอฟต์แวร์ ERP ก็คือซอฟต์แวร์ที่เหมือนกับมีซอฟต์แวร์ย่อยๆนะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับภายในองค์กรทำย้อนกลับไปที่เจ้าตัวระบบ ERP ของเราเนี่ยนะครับที่เราติดตั้งกันมันก็จะเห็นว่าในเคสนี้เนี่ยมันก็จะมีแอปหลายตัวเลยซึ่งแอปแต่ละตัวเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปที่ฐานข้อมูล ร่วมกันทำให้เวลาที่เราทำการเช่นนะครับเพิ่มสินค้าเข้ามาที่ตรงนี้ในฝ่ายที่เป็นฝ่ายเซลล์ก็จะเห็นสินค้าที่เราเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันออกแบบแอปมาให้เหมาะกับฝ่ายขายนะครับแล้วก็มีแอปที่เป็นเหมาะกับฝ่ายจัดซื้อด้วยและลิงก์ฐานข้อมูลร่วมกันรวมถึง ERP เนี่ยก็จะรองรับในการที่เราจะเพิ่มแอปเรื่อยๆซึ่งในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแอปซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มแอปอะไรเข้ามาเนี่ยในระบบเขาเรียกว่าของเจ้าตัว Odoo หรือ ERP เนี่ยทำยังไงพูดง่ายๆคือโดยรวมก็คือ ERP เป็นซอฟต์แวร์จัดการที่เราสามารถที่จะขยายความสามารถในการเพิ่มแอปนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนมาก ERP เนี่ยถามว่าจะใช้ในกับงานประเภทองค์กรประเภทไหนเนี่ยส่วนมากจะถูกใช้ในประเภทองค์กรที่เป็นพวกโรงงานนะครับงานพวกงานการผลิตที่เขาเรียกว่าต้องการซอฟต์แวร์จะมาคุมต้นทุนแต่บางคนก็ใช้ ERP ในงานขายอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะส่วนมากจะใช้ในพวกโรงงานอุตสาหกรรมงานผลิตมากกว่านะครับโอเคนะครับเอาล่ะในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ